คือไปอยู่ในซีนเราลองคิดว่าเราอยู่ในสเตจในโมเมนต์ที่เป็นงานของพี่ปูแต่พี่ภูมิกับพี่เอมจริงๆนะลูกเห็นพี่เอมในชุดที่สวยที่สุดวันนี้ทุกคนมาเฮ้ hey, เห็นฉันหรือเปล่า ทุกคนมาเป็นสักขีพยานให้เอมและภูมินะคะอยากใครอยากให้ภูมิพูดก่อนละกันขออนุญาตดูนะครับขออนุญาตถ้าใช่พูดถึงเอมนะครับว่าเขาวิเศษยังไงตลอดระยะเวลาที่เราคบกันมา5ปีครับผมพูดวันนี้ก็คงไม่หมดก็เลยจะเลือกพูด5อย่างที่วิเศษที่สุดในตัวเอมอย่างแรกนะครับคือรอยยิ้มของเอมครับรอยยิ้มที่สามารถคลายความทุกข์ทุกอย่างของภูมิได้ทุกครั้งที่ภูมิมีน้ำตาหรือทุกครั้งที่ภูมิเสียใจกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ภูมิจะคิดถึงรอยยิ้มของเอมอย่างที่สองนะครับดวงตาของเอมครับยูไม่ต้องไปซื้อบิ๊กอายยูไม่ต้องไปซื้อคอนแทคเลนส์มาใส่เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสีตาธรรมชาติของยูมันสวยที่สุดแล้วเวลายูมองไปมองพระอาทิตย์อะมองแสงอาทิตย์มันสวยมากมันสีทองอ่อนๆมันสีทรายที่เราไปเที่ยวด้วยกันอย่างที่สามคือมือของเอมมือที่คอยปลอบคุณตลอดไม่ว่าคุณจะเหนื่อยกับอะไรมือเอมก็จะคอยปลอบคุณอย่างที่สี่คืออ้อมกอดของเอมอ้อมกอดของเอมที่มันทำให้หัวใจภูมิเต้นเร็วขึ้นแล้วก็ช้าลงได้ตลอดแล้วก็อย่างสุดท้ายขอบคุณเอมที่เอมเป็นเอมไม่เคยพยายามที่จะเป็นคนอื่นเอมชอบบอกตลอดว่าเอมอยากสวยเหมือนดาราคนนู้นอยากเก่งเหมือนคนอื่นแต่เอมไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เอมเป็นอยู่สิ่งที่เอมมีมันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับภูมิมีค่ามากที่สุดแล้ววันนี้ภูมิก็พร้อมมากที่จะดูแลเอมไปตลอดชีวิตของภูมิพูดได้นะไม่ใช่ละครบ้านขออ่ะตอนน้องเอมก็เอมก็ไม่มีอะไรจะพูดกับภูมิมากนะแต่ว่าอยากจะบอกว่าเอมจะสัญญาเอมจะรักภูมิเอมจะให้เกียรติแล้วก็ดูแลภูมิอาจจะครึ่งนึงอ่ะที่ภูมิดูแลเอมอาจจะดูแลไม่ดีหรืออะไรเอมจะพยายามให้เกียรติภูมิเหมือนที่ภูมิให้เกียรติเอมแต่ก็ตั้งแต่วันที่ภูมิเข้ามาในชีวิตเอ็มก็รู้สึกว่าเอ็มไม่เคยขาดอะไรเลยเพราะว่าภูมิเข้ามาเติมเต็มทุกอย่างในชีวิตให้เอ็มภูมิสอนให้รู้สึกกับคำว่ารักแท้ภูมิอยู่กับเอ็มในวันที่แบบเอ็มไม่มีใครในวันที่เอ็มเสียใจที่สุดภูมิก็อยู่ตรงนี้ในวันที่เอ็มดีใจที่สุดภูมิก็อยู่กับเอ็มเอ็มคิดว่าเอ็มเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเลยนะขอบคุณนะอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์จากเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาจะร้องเพลงให้เราฟัง The only thing that's bright ร้องไห้ไปร้องไห้ไปเลยลูก You're every breath that I take You're every step I makeNo one else will do
บมือได้ส่งให้เพื่อนเราด้วยให้เขาเป็นพยานให้เขาเป็นพยานยืนข้างดอกไม้ด้วยยืนข้างดอกไม้เร็วๆรีบขอให้มันได้คนรู้ล่ะโอ้มายก็อดพอ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 แล้วจบแล้วเหรอโอเคนั่งลงแล้วแล้วโหดีมากเลยอ่ะเป็นเหลิมเล่นเอ็มต้องระวังเรื่องท่ายืนเอ็มต้องคิดว่าชุดมันอันนี้มากค่ะตอนนี้ยืนอย่างนี้ยืนพี่หอกเหรออะไรเด่นชัดที่สุดในวันนี้เราด้วน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 